พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงพรณีมหานนท์รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเชิญพัตทหารไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธจำนวน130รูปและเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่อาพาธและทรงให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรรวมถึงพระสงฆ์ที่อาพาธได้ฉันภัตตาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสต่อสู้กับโรคภัยและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน